ก่อนจะรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่อาร์มด้วยนะครับผมสนับสนุนช่องแคสซี่เกมเมอร์ให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปง่ายๆนะครับด้วยการกดติดตามและกดไลค์ให้ช่องพี่อาร์มนะครับโอเคครับถ้าเกิดกดติดตามกันแล้วเนี่ยก็เชิญชมคลิปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับอยู่พี่อาร์มครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Stickball Legacy นะครับผมโอเคไปทำภารกิจกันต่อนะครับภารกิจสัปดาห์นี้ก็คือ17 18 19 20นะครับเดี๋ยวเราลองดูสักภารกิจก่อนแล้วกันนะครับเล่นแบบฮาร์ดก็พอนะอย่าเพิ่งอินเซนเลยภารกิจที่17นะครับ Survive the Night เอาตัวรอดให้ได้จนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเล่นแบบฮาร์ดก่อนเอาตัวรอดให้ได้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนสกินเอาเป็นสกินไม้ครับสกินไม้จะวิ่งเร็วกว่าเราต้องใช้เจ้าซอฟต์บาทในการจูกนั่นแหละโอเคไปโอเคครับผมเอาซอฟต์บาทออกมาก่อนสัก2ตัวแล้วกันเอาไว้จูก1ตัวนะครับแล้วก็สำรองตัวนึงไปลุยกันครับผมศัตรูของเราวันนี้คือซอมบี้ธรรมดาโชว์เฮ้ยเดี๋ยวไม่ธรรมดาละ What? เดี๋ยวขอลองทีนึงอ๋อมันจะมีบางตัวที่ตายยากบางตัวตายง่ายนะครับชึอย่างเงี้ยตายง่าย What? แต่มันจะมีบางตัวตายยากมากชึค่อยๆต่อมันไปแล้วกันนะนี่ไงมันจะมีบางตัวตายยากเนี่ยบางตัวตายยากบางตัวตายง่ายนะครับแตกต่างกันไปโอเคดับไป1เอาไอ้ตัวตายง่ายๆฆ่ามันก่อนแล้วกันโอ้โหไอ้ตัวตายยากมันเยอะว่ะไอ้ตัวตายง่ายมีไม่กี่ตัวชึไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะเนี่ยเราคงต้องรีบสร้างจอมเวทขึ้นมาเยอะๆนะครับต้องเอายักษ์ด้วยเอาชายักษ์ด้วยชายักษ์ด้วยจอมเวทและยักษ์นักธนูเอามาเยอะๆนักธนูเราเป็นธนูน้ำแข็งมันสโลพวกนี้ได้อยู่ตีไม่ลดเลยเลือดไม่ลดเลยซอมบี้ที่มีเลือดเยอะมีความอึดมากเฮ้ยเดี๋ยวก็จะไปไหนเพื่อนมานี่จูกันอยู่ตรงนี้แหละอย่าปล่อยให้มันเข้าไปถึงบ้านเรานะครับบ้านแตกแน่นอนชัวร์เพราะเราไม่สามารถที่จะฆ่าเขาได้เลยเราตีตั้งหลายรอบแล้วเรายังทำอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับเอายักษ์มาก่อนตัวนึงจริงๆล่อมันอยู่อย่างนี้จนกว่าพระอาทิตย์จะตกดินก็ได้เอ้ยพระอาทิตย์จะขึ้นก็ได้นะ huh? ชนะแบบนี้น่าจะดีกว่ามั้งเอาไปถ้ามันเข้าถึงบ้านหน้าบ้านเราได้นี่จบแน่แพ้แน่นอนเชื่อได้เลย Bang. ขนาดเราตีมันทั้งหลายรอบเนี่ยยังไม่ตายเลยนะครับสเปียร์ต้อนออกมาด้วยเอามาแทงลองไหมลองให้มันเข้าบ้านเราสักทีไหมโอเคล่อมันเข้าบ้านเราดีกว่าครับลองดูเรามีโอกาสแพ้สูงมากนะครับถ้ามันถึงบ้านเราแต่ก็อยากลองดูว่าถ้าเกิดยูนิตเราเต็มๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะล่อมันขึ้นมาตรงนี้แล้วล่อลงล่างแบบนี้มันมาหาเราไหมเนี่ยไม่มาครับผมโอ้โหจอมเวทระเบิดขนาดนั้นมันยังไม่เป็นไรเลยเอาละครับงานหยาบต้องเอาซอฟต์บาทออกมาเยอะๆครับนักธนูว่าไงครับผมว่ายังไงไม่ว่ายังไงแล้วครับนักธนูเละครับเอาซอฟต์บอดออกมาเยอะๆบึ้มเข้าไปคนยักษ์แล้วก็ยืนหยัดอยู่ตรงนั้นนะพยายามตีพยายามอะไรอยู่จอมเวทแล้วก็ระเบิดอยู่ข้างล่างนะครับโหดนะเนี่ย What? มันแทบไม่ตายเลยนะแต่เรานี่ตายรัวๆเลยนะครับซอสหวานเรานี่แบบจะหมดฐานแล้วเนี่ยดีเนี่ยกองทัพเราพร้อมพอประมาณอุ้ยยักษ์ตายครับผมแต่ไม่เป็นไรกองทัพเรายังมากพอสู้ได้อยู่โอ้ใช้วิธีจุกดีกว่าครับเสียหายเยอะมากครับ huh? บวกตรงๆนี้เสียหายหนักมากโอเคไม่ต้องรอพระอาทิตย์ขึ้นก็ชนะได้นี่ขนาดเล่นแค่ฮาร์ดนะว่าโอเคภารกิจ18ครับเจอกับสกินเทียร์1แวมไพร์นะครับมีปะทะกับยูนิต3ประเภทนะครับไม่รู้อะไรบ้างใช้ได้แค่เมจิคคิวแล้วก็ยักษ์เท่านั้นมันใช้ได้แค่เนี้ยใช้ได้แค่นี้ก็แค่นี้อ่ะอัพคนเก็บแร่ครับแล้วเราจะสู้เขายังไงครับเอาคนเก็บแร่ไปป่วนก่อนเหรออืมไม่ขุดแร่เลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรียกจอมเวทออกมาก่อนอาจจะใช้ไอ้จิ๋วในการจุกได้ครับของเขานี่เป็นแวมพาริกเทียร์1นะแค่เวล1เท่านั้นยังไม่โหดเท่าไหร่ถ้ามันเทียร์3นี่จัดว่าโหดหนักอยู่ต้องมาแล้วจอมเวทซอสบาท3สเปียร์ต้น1
เราก็ยังพอสู้ได้อยู่นะสำหรับจอมเวทคนเดียวเราก็จะเอาพวกคนเก็บแร่เข้าป้อมนะครับแล้วก็เอาจอมเวทยืนนั่นเองถ้าเขาบุกมานะโอเคตอนนี้เราได้จอมเวทละจอมเวทเราเป็นสกินซาวเวกนะครับรอเขาบุกมาก่อนไหมหรือว่าเราจะลองเข้าไปดูแต่ด่านนี้ชนะไม่น่ายากนะครับดูจากลักษณะแล้วเราน่าจะไหวบังคับไอ้จิ๋วไปเกียนดีกว่าครับเกียนอะไรครับผมเป็นการเกียนแบบไหนครับเอาชีวิตมาทิ้งหรือเปล่าเรียบร้อยชีวิตไปทิ้งเรามีจิ๋วอยู่ราวๆ76ตัวนะ6ตัวถ้าเรามีจอมเวทอีก1คนจิ๋วเราก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น8ตัวนั่นเอง yeah. ซึ่งนั่นน่าจะทำให้เราสามารถบุกได้เอ้ยเขามาแล้วลุยเลยไม่ต้องตั้งรับโอเคหายเกลี้ยงโอเคหายเกลี้ยงยิงระเบิดเข้าไประเบิดพื้นเข้าไปเฮ้ยโดนนักขนูนักขนูมันป่วนเราอยู่แนวหลังต้องโดนนักขนูแล้วล่ะเรียบร้อยไอ้จิ๋วเราเยอะถึงจะจิ๋วแต่แจ๋วนะครับผมทับเสริมมันมาแล้วก็ให้มาอยากมาก็มาไม่ว่าอะไรครับปักรีบมาหน่อยแล้วกันบ้านจะแตกแล้วนะโอ้มากันเยอะอยู่เอาเรื่องครับโอ้คนเก็บแร่เพียบคนเก็บแร่เพียบแต่ก็ละลายหายไปเพียบเหมือนกันโบเข้าไปหายครับผมทับเสริมหายหมดเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็เป็นภารกิจสัปดาห์ที่10แล้วนะภารกิจที่19นะครับปะทะ Prince of Woodland Trip นะครับคือเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจักร Woodland นั่นเองเจอกับ2นักฮีลก็จะมีฮีลมา2คนศัตรูจะทำการโจมตีเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นนะครับส่วนเรามียูนิตให้ใช้แค่นี้ไม่เป็นไรคนเก็บแร่มาก่อนนักดาบขอวิ่งเร็วๆหน่อยโอเคเพียงพอละประมาณนี้ Prince of Woodland Trip ก็คือเจ้าสปาร์ตันตัวนี้นั่นเองไม่ลอยให้พระอาทิตย์ตกดินหรอกใส่เลยครับเรามันจอมพิ้วอยู่แล้วมาเว้ยมาหาเว้ยจริงๆน่าจะเอาไอ้นี่มานะสกินไฟ yeah. พลาดไปแต่ไม่เป็นไรโอ้โหพี่หิวโหดไปมั้งจัดไปโอ้โหโอ้ยหิวเกินหิวแรงเกินพี่โอเครู้แล้วว่าต้องทำยังไงจอมเวทอย่างเดียวครับจอมเวทเท่านั้น yeah. เราตีมันไม่เข้าด้วยนะถึงตีเข้าก็โดนฮิวนะครับโอ้โหฮิวแรงฮิวแรงใช่ได้ไม่มีคนยักษ์ด้วยเราจำเป็นต้องใช้จอมเวทอย่างเดียวนักขนูก็น่าได้นะนักขนูก็ทำให้เขาเคลื่อนที่ช้าลงนะครับโอเคเราเอาจอมเวทขึ้นมาบึ้มบั้มเขาก่อนแล้วกันมีซอสบาทมาคนหนึ่งด้วยเว้ยอ๋อเราสร้างสำรองไว้ฮิวกันเข้าไปฮิวกันเข้าไปนั่นแหละคือโอกาสของเราโชว์เข้าหน้าเข้าไปบึ้มครับนั่นแหละดับไป1ดับไป2เฮ้ยชนะนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะครับนี่ชนะนะเนี่ยหันหลังแล้วหวดหันหลังแล้วเอ้ยเดี๋ยวพิสูจน์ล่างซ้ายกระโดดฟันล่างซ้ายฟันโอเคชนะไอ้ด่านนี้ง่ายกว่าด่านที่แล้วอีกไอ้เราก็กลัวอยู่ตั้งนานโอเคชนะไปทีนี้ก็ภารกิจที่20นะครับมี3บาริเคดทั้ง2ทีมใช้ยูนิตได้ทั้งหมดแล้วก็สตาร์ทด้วย1ซอสบาทนั่นเองนึกอะไรไม่ออกขอซอสบาทเก่งๆกับคนแรกเก่งๆก่อนแล้วกันนี่ไงมันมากันแบบนี้ครับเราต้องทำลายบาริเคดโหมันเอาคนเก็บแร่มาตีเลยมันเอาคนเก็บแร่มาตีใช่ไหมมันก็ไม่ต้องสร้างคนเก็บแร่แล้วไงคนเก็บแร่ก็ทำหน้าที่ตีบาริเคดไปนะครับแล้วก็พอตีเสร็จเนี่ยก็จะทำที่เก็บแร่ต่อเลย yeah. ส่วนเรานั่นน่ะเหรอเดี๋ยวลอยมันดีกว่า What? เดี๋ยวลอยมันนักขนูมาละพร้อมละนักขนูนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราต้องการไปชึกอันนี้เนี่ยประมาณเนี้ยย้อยๆประมาณเนี้ยโดนเต็มๆคนขุดแร่ข้างหลังมันเจ็บไปพอมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเราใช้จอมเวทนะครับจอมเวทตีแล้วกันโอเคตอดไปเรื่อยๆตายไปอีกหนึ่งปัก
ไปจอเมธนั่นแหละระเบิดถึงกระดิ้นถึงกระดิ้นไอ้วิธีหนึ่งดิ้นเข้าไปนั่นแหละดิ้นมันต้องอย่างนั้นครับเรามีจอเมธเราจะได้เปรียบนะครับก่อนแค่นี้ก็พอแล้วถือเป็นการตัดกำลังมันครับจอเมธเรายืนคุมเชิงประมาณนี้ไปมีอะไรผ่านมาก็บึ้มใส่โอเคบุกเลยกลัวอะไรครับจอมเวส4ตัวไอ้จิ๋วอีกเป็นกี่ตัวนะ8ตัวแล้วเรากำลังจะสร้างจอมเวสอีก1ตัวพร้อมกับนักธนูอีก3เซตนี้มันต้องเข้าแล้วครับอุ้ยเราโดนธนูเราโดนธนูเจ็บเอาเรื่องอยู่อาชิดอนมันยิงมาไม่ยั้งเลยแต่ยังไม่ตายใครเห็นก็ว่าตายแต่ว่ายังทนได้กองกำลังเสริมมาทับเสริมมันมาแล้วครับอู้ทับเสริมเยอะทับเสริมเยอะแต่ก็ดับไปเยอะเหมือนกันโอเคทับเสริมเราก็มาเหมือนกันครับเราก็มีทับเสริมอะนักธนูนักธนูเพียบโอเคจบครับต้องจบแล้วล่ะมันต้องจบแล้วล่ะตายกันเป็นแถวโอเคเรียบร้อยโอเคครับผม17 18 19 20ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมมาบ่ายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม